สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องโอ้สุภสุคนอีกตึมเส้นเก่าเส้นเคยเนาะกาตัวนี้นะจะเป็นรอบที่2รอบที่3แล้วแหละทุกคนที่ว่าอัดคลิปเนี่ยพอดีตะกี้เมมโมรีมีปัญหานะมันเต็มกันเลยว่าต้องอัดใหม่เลยทุกคนมื้อนี้เนาะเป็นมือวันที่25เอ้ย25 24พฤษภาคมปี2023เนาะเป็นมือที่ว่าหลายๆคนรอถ่าเนาะรวมทั้งตัวของข้าพเจ้านําคือเป็นมือที่เงินเดือน YouTube หั่นออกมื้อนี้เนาะเงินเดือน YouTube หั่นเข้ามื้อนี้เข้าบัญชีมื้อนี้ก็ข้าพเจ้าเองก็ได้รับมื้อนี้เนาะแล้วก็หลังจากที่ว่าได้รับเงินเดือนหั่นปุ๊บก็ฮีบฟาวเลยเนาะทุกคนเอาเงินหั่นไปแลกแล้วก็เอาเงินหั่นไปซื้อดินจีคือก็บ่ฮู้ว่ามันสิผิดกฎหรือบ่เนาะทุกคนที่ว่าเฮาสิมาบอกรายได้ของ YouTube ที่เฮาได้นะเนาะคือสําหรับเดือนนี้เนาะข้าพเจ้าได้เงินจาก YouTube คือน้อยหน่อยเนาะทุกคนน้อยกว่าทุกๆเดือนเลยแหละคือได้อยู่260เหรียญเนาะที่เข้าบัญชีของข้าพเจ้านะก็เป็นเงินกีบเนาะเป็นแลกเป็นเงินกีบก็ได้อยู่4,700,000ปลายน้อยนึงเนาะได้4,700,000ปลายน้อยนึงก็นําไปซื้อดินจีหั่นแหละเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็ทางในสร้างเพิ่นก็ได้พักเวียกเนื่องจากว่าเฮาบ่มีเวียกให้เพิ่นเฮ็ดดินจีหมดเงินหมดก็เลยว่าต้องหยุดแล้วก็ตอนนี้พอดีเงินเดือน YouTube ออกมื้อนี้เนาะก็เลยว่านําไปซื้อดินจีหั่นมาอยู่ทางหน้านี่แล้วเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งก็ทั้งหมดก็คือ 2,000 ก่อนที่ว่าเอามามื้อนี้นะเนาะ 2,000 ก่อนก็ราคานะปัจจุบันเนาะก่อน 1,400 กีบก็ประมาณ2บาทปลายเนาะ2บาท5 2บาท6ประมาณนี้แหละเนาะ 1,400 กีบ 2,000 ก่อนก็หมดไปพอดี 2,800,000 เงินที่เฮาได้มา 4,700,000 ปลายเนาะก็ยังเหลืออยู่เกือบ2ล้านบ่ฮอด2ล้านเนาะแล้วก็ส่วนที่เหลือนั่นก็สิเอาไปซื้อปูนซื้อนั่นมาให้ทั้งในสร้างเพิ่นสืบต่อเฮ็ดเฮือนนี่ล่ะทุกคนเนาะก็ประมาณมื้ออื่นก็สร้างเพิ่นก็น่าจะได้กลับมาเริ่มเวียกแล้วก็แบบนี้เนาะทุกคนเฮ็ดเฮือนของเฮาคือช่วงใดที่เฮาพอมีสามารถเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปช่วงใดที่ว่าบ่สามารถเฮ็ดต่อได้ก็ต้องได้พักได้ครอบทั้งในสร้างเพิ่นคือจังที่ช่วงที่ผ่านมาที่ทุกคนเห็นนั่นแหละเนาะหยุดไปประมาณหลายมื้อเติบจนมาฮอดวันที่24มื้อนี้เนาะเงินเข้าจึงได้สั่งเครื่องสั่งของมากักเกียมให้ทางในสร้างเพิ่นให้เพิ่นมาสืบต่อเติมก็อาจสิเป็นแนวนี้ไปอยู่เรื่อยๆแล้วทุกคนขึ้นกับสภาพคล่องเนาะว่าเฮามีสภาพคล่องซําใดให้เพิ่นเนาะกะประมาณนั้นเนาะเงินเดือนที่ได้จาก YouTube ก็4,700,000หน่อยกว่าทุกๆเดือนเนาะก็ขึ้นกับที่เฮาเฮ็ดคลิปอันนี้ขึ้นกับคนเบิ่งคลิปเฮาทุกคนนึงจากเดือนที่ผ่านมานี่เกือบบ่มีคลิปใดเลยเนาะที่ว่าวิวมันพุ่งๆนะน้อยหน่อยคลิปที่ว่าสิมีคลิปที่มันพุ่งเนาะมีอยู่คลิปนึงว่าถ้าจื้อบ่ผิดเป็นคลิปหาน้องใหม่เนาะตัวนั้นนี่วิวแตะแสนเนาะวิวแตะแสนอยู่กะวิวเฮาหน่อยและใดของเฮาก็เลยหน่อยไปนําเนาะแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะเฮาก็สิพยายามเฮ็ดคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วก็อาศัยทุกคนแหละเนาะช่วยกันสนับสนุนก็ช่วงก่อนหน้านี้เนาะเฮาก็ไลฟ์สดไป 2-3 คลิปก็มีทาง FC เนาะจากทาง USA เพิ่นๆก็สนับสนุนมาก็ผู้ละเล็กผู้ละน้อยเนาะ5เหรียญ10เหรียญเนาะก็ทุกบาททุกสตางค์ทุกเหรียญเนาะที่ว่าเข้ามาในช่องของเฮาปัจจุบันนี่ก็คือมีสวนที่ว่านี่แหละผู้ขอย่อเฮือนเฮานี่แหละให้กับทั้งอีพ่ออีแม่ให้กับทั้งลูกทั้งเมียเพิ่นได้อยู่เพราะว่าช่วงหลังๆนี่เนาะเงินที่ว่าเฮาได้จาก YouTube นี่เฮาแทบบ่ได้จ่ายเลยนอกจากซื้อนมลูกนี่แทบสิบ่ได้จ่ายแล้วทุกคนแต่ละมื้อนี่จักกินหยังบ่กินหยังบ่แบบนี่ล่ะเน้นใช้เฮือนก่อนเพราะว่าอยากให้เฮือนมันแล้วอยากให้อลังคามันนี่แล้วก่อนหน้าฝนนี่นะทุกคนก็เลยว่าเน้นก่อนแล้วก็อยากให้ทั้งอีพ่ออีแม่เพิ่นได้อยู่สม
ชมชมชมดังใจเพิ่นที่ว่าเพิ่นอยากได้มาเฮิงหั่นน่ะเนาะหลายๆคนเนาะแบบโชคดีเกิดมาสิว่านั่นได้แบบมีเพียบพร้อมทุกอย่างน่ะมีเฮือนอยู่มีธุรกิจหรือว่ามีแนวทางที่พ่อแม่ปู่ป้าไว้ให้แต่ข้าพเจ้าชีวิตมันบ่ได้สวยหรูแบบนั้นเนาะแต่ข้าพเจ้าก็โชคดีอย่างนึงที่เกิดมาในครอบครัวที่ว่าเพิ่นค่อนข้างดุมันแล้วก็มีความอดทนสูงสูงนะทุกคนก็เดี๋ยวสิเล่าให้ฟังเนาะแต่ก่อนนี่ครอบครัวของข้าพเจ้านี่เป็นครอบครัวที่ว่าเป็นครอบครัวนึงที่ว่าค่อนข้างทุกข์ยากเลยแหละทุกคนแบบในเฮือนน่ะมีเอ่ยไอ้น้องนํากันอยู่4คนเนาะข้าพเจ้าเป็นลูกหลานแล้วก็ทั้งอีพ่ออีแม่เขาก็บ่มีหน้าเนาะตอนนั้นน่ะคือรวมทั้งหมดในเฮือนก็เป็น6คนบ่มีหน้าอีพ่ออีแม่เพิ่นก็พากันเฮ็ดไห้หั่นล่ะเฮ็ดไห้เลี้ยงลูก4คนหั่นจนสงเฮียนจบเนาะเฮียนจบ3คนอีกคนนึงผู้ไอ้กกหั่นเพิ่นบ่ได้เฮียนเนาะแต่ว่าทั้งอีพ่ออีแม่เพิ่นก็สู้ซนสงเฮาเฮียนจนจบหมดเนาะจบหมดทุกคนทั้ง3คนข้าพเจ้าอายผู้หนึ่งแล้วก็กับเอื่อยอีกผู้หนึ่งคือได้ไปเฮียนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะเป็นมหาลัยแห่งศาสตร์ทั้ง3คนแล้วก็ใน3คนหั่นบ่แม่นว่าสิสลับกันไปเนาะ3คนคือไปพร้อมกันเบิดเลยทุกคนเนาะอยากให้ทุกคนที่สงแบบลองจินตนาการเบิ่งหั่นน่ะว่าภาระมันสิหนักซําใดเนาะทั้งๆที่ว่าบ่มีรายได้มันหยังแต่ว่าต้องสงลูกเฮียนถึง3คนพร้อมกันน่ะทุกคนแต่ว่าทั้งอีพ่ออีแม่เพิ่นก็เก่งเนาะเพิ่นส่งเอาเฮียนจนจบมาหลังจากจบมาก็คิดว่าชีวิตสิราบรื่นขึ้นแต่ก็บ่แม่นเนาะเพราะว่าช่วงที่ข้าพเจ้าจบมาหั่นเป็นช่วงที่ว่าเขาเจ้าใช้คําว่าเนาะได้แบบคนเฟ้อน่ะทุกคนแบบจบมาก็บ่มีเวียกเฮ็ดก็เลยว่าต้องดิ้นรนหาทางทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรอดนั่นแหละเฮ็ดไปทุกอย่างเนาะซอกหันซอกนี่แนวใดพอสิมีแนวทางก็จนมาเจอ YouTube เนาะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเฮ็ด YouTube หันเอาจริงเอาจังกับมันก็มีอยู่ช่วงนึงเนาะที่มันบูมช่วงที่ว่าก่อนหน้านี้ประมาณปี 1-2 ปีนี่แหละเนาะมันบูมขึ้นมาก็เฮาก็เก็บรายได้จากตัวนั้นส่วนนึงแล้วก็นี่แหละเนาะกลับมาสร้างเฮือนสร้างหอสร้างเฮือนนี่ให้กับทั้งอีพ่ออีแม่เขาเลยเนาะก็มันอาชีพแล้วเนาะแต่เฮาก็สิพยายามให้มันแล้วล่ะให้ค่อยเป็นค่อยไปมื้อละเล็กมื้อละหน่อยแล้วก็หวังว่าจักมื้อนึงมันก็คงสิแล้วให้เพิ่นได้อยู่ได้เช่าเนาะก็บ่ช่างสิเฮ็ดหยังแบบตอบบุญแทนคุณพุ่นน่ะทุกคนก็เลยว่าอ่านี่ล่ะเฮ็ดฮอเฮ็ดเฮือนให้เพิ่นอยู่มันเป็นสิ่งนึงที่ว่าเฮาพอสิสามารถเฮ็ดได้ตอนนี้ถึงว่าสิเฮ็ดได้บ่ดีเฮ็ดแดยุดแดก็สร้างเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเฮาก็ได้ลงมือเฮ็ดสุดความสามารถของเฮาเท่าที่ว่าเฮาสิเฮ็ดได้ตอนนี้นะทุกคนเนาะก็ประมาณนั้นเนาะผู้สิเว้าอย่างหลายแล้วทุกคนนะเดี๋ยวสิพาทุกคนออกไปเบิ่งดินจีที่ว่าเฮามามื้อนี้เนาะแล้วก็จักหน่อยนี่อาจสิได้ไปเอาปูนมาเกี่ยมบ่ไว้ให้ทั้งในสร้างเพิ่นเนาะทุกคนเดี๋ยวพาไปเบิ่งดินจีก่อนนะตัวนี้ก็คือเป็นดินจีที่ว่าเฮาสร้างมามื้อนี้เนาะ2,000ก่อนทุกคนเนาะรวมกับ 2,800,000 เนาะที่เห็นกองอยู่เนี่ยนะแต่ว่ามีดินจีนี่ยังบ่ทันมีปูนเนาะตอนนี้จักหน่อยก็สิหาทางไปเอาปูนกันทุกคนเนาะไปเอาปูนมากะเกียมบ่ไว้ให้ทางในสร้างเพิ่นนี่นะทุกคนก็เฮาก็ไปเอาปูนมาเป็นเทียบห้อยเนาะนี่สองเปล่าเอาลายก็บ่มีเงินทุกคนเอามาทีละเล็กทีละหน่อยแบบนี้เนาะก็หมดแล้วก็จึงไปเอาตื้มพอหาเงินหาคําได้ก็จึงไปเอาตื้มเอามาเฮ็ดทีละเล็กทีละหน่อยจนกว่าเฮือนมันสิแล้วพุ่นล่ะเนาะทุกคนเดี๋ยวยกปูนตัวนี้ไว้ก่อนเนาะตอนนี้เฮาก็ยกปูนลงเป็นเทียบห้อยละตอนนี้ก็คือสางเก็บเมียนเครื่องของเฮาทุกคนวางเปล่าหมดเลยนะบ่มีมีหยังละปูนก็หมดเล็กก็หมดแล้วเหลือน้อยเดียวทุกคนนะอันใดก็หมดแล้วบัดนี้นะก็สิประมาณนี้เนาะทุกคน
ก็ต้องขอขอบใจเนาะ FC มดสุผู้ทุกคนที่ว่าคอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนมาโดยตลอดเนาะถ้าหากว่าบ่มี FC ทุกคนเฮาก็คือสิบ่มาฮอดมื้อนี้เนาะถึงแม้นว่าตอนนี้เฮือนของเฮามันยังบ่แล้วแต่ถ้าหาก FC ทุกคนยังอยู่นํากันแบบนี้สนับสนุนกันแบบนี้ต่อไปครับเจ้าเชื่อว่าบ่มื้อนึงกับมื้อนึงเนาะเฮือนของเฮามันต้องสำเร็จสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี